เวลา 8:51 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้าตึกกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกทรงรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่1-5จำนวน 1,336 นายเนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจำปีการศึกษา2567ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนนายร้อยก่อนเริ่มภาคการศึกษาใหม่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่ปี2523ถึง2558ปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษและศาสตราจารย์เกียรติคุณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยในภาคการศึกษาที่1ประจำปีการศึกษา2567ทรงสอนวิชาประวัติศาสตร์รัสเซียให้แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่4และวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยให้แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่5ในฐานะอาจารย์พิเศษกองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษาเพื่อให้นักเรียนนายร้อยตระหนักถึงความสำคัญมีความเข้าใจในพื้นฐานของการเรียนประวัติศาสตร์เกิดความรักความหวงแหนชาติบ้านเมือง